Zen TVสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ด TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ด Travel ในวันนี้นะคะหนุ่มแอมขอเอาใจสายมูหน่อยค่ะเพราะว่าจะพาเราไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่วัดนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้กันจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับซัดทาวเวลมาแล้วครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราจะพามาเอาใจสายมูกันหน่อยนะครับกับการสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีครับแต่ว่าในการไปครั้งนี้นะครับเราจะไปด้วยเรือครับตามเลยฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดจุฬามณีกันนะครับและวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวันแรกที่ทางวัดเนี่ยเปิดให้เข้าไปที่วัดได้นะครับและก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางรถยนต์นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าวัดได้นะครับต้องเป็นทางเรือเท่านั้นครับแบบเนี้ยที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับตามมาเลยครับนั่งเรือเที่ยวแบบนี้มันก็ชิลๆดีนะครับเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ริมน้ำแบบนี้ด้วยนะครับถึงแล้วฮะคุณผู้ชมครับวัดจุฬามณีครับช่วงนี้เราก็ต้องมาทางเรือก่อนนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่คือบรรยากาศนะฮะในการเปิดวัดครั้งแรกนะครับของวัดจุฬามณีครับแล้วก็บรรยากาศผู้คนนะฮะให้ความศรัทธามาที่วัดนี่เยอะมากๆครับโดยเฉพาะมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองครับบรรยากาศดูฮะคึกคักมากๆครับผู้คนเนี่ยทยอยกันมาเรื่อยๆเลยฮะเวลาที่เรามากราบไหว้ท่านนะครับเขาก็จะใช้ดอกกุหลาบสีแดงแบบนี้ฮะเป็นช่ออย่างนี้แล้วก็ธูป1 กรัมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่มาขอพรส่วนใหญ่ก็ขอให้สมหวังในเรื่องของการงานอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาแล้วก็ขอไหว้สักหน่อยครับพอได้มีโอกาสมาไหว้แบบนี้แล้วนะครับรู้เลยฮะถึงความศรัทธานะครับของประชาชนและรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะครับแต่ทำแล้วรู้สึกสบายใจมากๆครับอีก1จุดนะครับถ้าว่ามาที่นี่แล้วต้องมาไหว้ครับก็คือหลวงพ่อเนื่องครับด้านในนี้เลยครับตามมาเลยฮะด้านในตู้กระจกนะฮะคือสังขารของหลวงพ่อเนื่องนะครับหลวงพ่อเนื่องมีความสำคัญกับวัดจุฬามณีเป็นอย่างมากครับผู้คนก็ให้ความศรัทธาที่นี่เป็นอย่างยิ่งครับภายในศาลาที่นี่นะครับผมต้องบอกว่าสวยงามมากครับรู้สึกถึงพลังความอ่อนช้อยลวดลายความเป็นไทยนะครับลองดูฮะการลงรักปิดทองรายละเอียดต่างๆนะครับของลวดลายไม่ว่าจะเป็นเสานะครับผนังต่างๆรวมถึงเพดานด้านบนด้วยเราเดินดูแทบทุกจุดนะครับรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยครบมากๆแล้วก็สวยจริงๆครับถ้ามาที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็อย่าลืมครับมาสักการะท้าวเวสสุวรรณที่นี่แหละครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิวสู่ลางผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ